ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกกันก่อนนะคะในมุมของวุฒิสภาค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอรองประธานคณะกรรมการคนที่1คณะกรรมการท่องเที่ยววุฒิสภานะท่านอยู่ซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือโอ้สถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาเรื่องอุทกภัยที่เข้ามาซ้ำกันอีกในช่วงปี65นี้นะคะทางคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาได้รับทราบถึงปัญหาถึงผลกระทบในภาคการท่องเที่ยวตรงนี้ยังไงบ้างคะมีเสียงสะท้อนมายังไงบ้างคะท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวผลกระทบที่ได้รับนะครับเมืองไทยเราได้รับผลกระทบเยอะแน่นอนนะครับเราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ารายได้ของประเทศไทยเรานั้นจากการท่องเที่ยวของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมากนะครับในช่วงก่อนปี62แล้วก็สูงสุดเลยในปี62ที่ก่อนที่จะเจอโรคระบาดของโควิด19 90% 92% นะครับของนักท่องเที่ยวในปี62นั้นเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันรายได้จากการท่องเที่ยวของเราก็สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับในช่วงปี63พอเริ่มระบาดขึ้นมามันเริ่มมีผู้ป่วยมีเริ่มมีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะที่เรายังไม่มีการยาที่จะรักษายังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันนะครับทุกประเทศออกมาตรการในการป้องกันหมดเลยนะครับว่าเราจะป้องกันการระบาดยังไงทำอย่างไรจะให้ประชาชนปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดก็คือบางประเทศใช้วิธีการปิดประเทศโดยเพราะเราก็ทราบดีว่าจีนเป็นผู้ท่องเที่ยวรายใหญ่แล้วประเทศจีนปิดก่อนใครเลยดังนั้นกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวแน่นอนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรากระทบทุกภาคส่วนนะครับแต่นอกเหนือจากการกระทบในภาคการท่องเที่ยวแล้ววิถีชีวิตของทั้งโลกของคนทั้งโลกกระทบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทบตรงนี้นะครับมันกระทบไปถึงกระทั่งถึงว่าทุกอย่างแทบจะหยุดกิจการต่างๆหลายกิจการนะครับที่หยุดกิจการไปนะที่หนักที่สุดที่ออกมาเป็นข่าวเลยก็คือเรื่องของสายการบินคงจำได้นะครับว่าสายการบินต้องหยุดหมดเลยเพราะไม่มีผู้โดยสารบินไปก็ประสบภาวะขาดทุนแล้วก็เป็นตัวแพร่เชื้อการระบาดด้วยนะครับตอนนั้นหลายสายการบินล้มเลยนะครับอันนี้ก็คือผลจากโควิด-19ในเรื่องของกิจการโรงแรมนะครับกิจการของเรานั้นเราเนี่ยถูกจับอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีรายได้สูงจากการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นเลยนะครับคือพวกที่มีรายได้เกินกว่า 10% ของ GDP เขาจัดอันนี้เลยของสมาคมท่องเที่ยวของสหประชาชาตินะครับเขาจัดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเยอะแน่นอนทุกท่านทราบดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลที่เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็เจอภาวะที่หนักมากรอบด้านไม่ได้มีเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับไหนยังจะเรื่องของมาตรการทางป้องกันทางอะไรทั้งเราเลือกถูกนะครับเราเลือกใช้มาตรการของสาธารณสุขและดำเนินการไปได้อย่างดีอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นที่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับแต่เรารอดมาได้นะด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนของอาสาสมัครและก็การเสียสละของบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับทุกคนเลยเราอยู่ในช่วงอันดับต้นๆเลยในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ผมกำลังจะบ่งบอกว่าทางด้านสาธารณสุขของไทยเราเริ่มมีชื่อเสียงจากตรงนั้นนะครับถ้าจะถามว่าทางวุฒิสภาเราดูอะไรเราก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอยากจะช่วยเหลือรัฐบาลที่ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในทุกด้านนะครับสิ่งเดียวที่รัฐบาลต้องการตอนนั้นก็คือการประมวลข้อมูลนำเสนอเราดูว่ารัฐบาลนั้นน่ะได้พยายามที่จะสอบแสวงหาข้อมูลรับฟังข้อมูลเนี่ยมันดูได้ไงดูได้ไม่ยากครับเพราะว่ารัฐบาลเองมีการพิจารณามีการตั้งคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนมีการอะไรตามข้อมูลที่ได้รับสิ่งที่เราทำตอนนั้นเราเลือกทำตามสถานการณ์เลยนะครับเรามีกรรมาธิการหลายด้านแต่หลายกรรมาธิการถึง26-27กรรมาธิการก็แต่ละคนก็จะดูในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องของตัวในเรื่องของกรรมการการท่องเที่ยวเราก็ดูว่าช่วงนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างเราดูการจุดอ่อนของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของเรา3เรื่องคือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแล้วก็เรื่องของความเป็นมิตรในสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราก็ถือว่าในวิกฤตตรงนั้นมันก็เป็นโอกาสที่จะให้เราปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไปทำฉวยโอกาสตอนนั้นในการที่จะดำเนินการในการปรับนะครับเราจะพิจารณาดูว่าในเรื่องของสาธารณสุขที่เราได้มีโอกาสดีคือช่วงต้นเนี่ยเรามีชื่อเสียงมากเลยในการที่จะควบคุมการระบาดของโรคไวรัสได้เป็นอย่างดีนะครับในการเราชุดไม่หน่อยเราก็ยังปรับแก้ได้ดีอีกมีหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยบางประเทศอ่ะ
ขอที่จะเข้ามาอยู่นั้นในเมืองไทยมาทำงานในเมืองไทยมาอะไรเนี่ยพวกนี้สิ่งที่เราทำก็คือเรารวบรวมข้อมูลนะครับเราศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะมันจะเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเราจะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานของภาคเอกชนสมาคมหรือว่าแม้กระทั่งงานวิจัยของหลายๆคนนะครับที่วิจัยไว้เราก็ขอข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาศึกษาหมดเลยแล้วก็ประมวลข้อมูลเนี่ยเสนอให้กับทางรัฐบาลเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแนะนำว่าหลังจากที่ช่วงนี้เราควรจะทำอะไรในระหว่างที่ยังมีปัญหาการระบาดแล้วก็ถ้าหากว่ามาเริ่มฟื้นตัวมีไวรัสที่มีวัคซีนที่จะควบคุมการระบาดของไวรัสตัวนี้ได้แล้วเราควรจะฟื้นฟูอะไรก่อนทุกประเทศมีการแข่งขันสูงแย่งกันที่จะดึงนักท่องเที่ยวไปเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทำเงินให้กับหลายประเทศไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวอันนี้คือสิ่งที่ทางวุฒิสภาเรามองแล้วก็เตรียมการแล้วก็ศึกษาดำเนินการแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้กับทางรัฐบาลครับอันนี้ก็คือคำตอบที่ผมอยากจะค่ะก็จะมีอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งอย่างเรื่องของภาคแรงงานเองโอ้ภาคธุรกิจที่เขาก็ประสบปัญหาตรงนี้เหมือนกันในมุมของวุฒิสภาเราเข้าไปช่วยเหลือในภาคแรงงานหลายคนตกงานใช่ไหมคะอย่างสายการบินเองหรือว่าอย่างภาคอย่างไกด์มัคคุเทศก์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เขาทำงานไม่ได้ในช่วงที่เกิดสภาวะโควิด-19ทางวุฒิสภาเองได้มีโอกาสเข้าไปดูแลปัญหาตรงนี้บ้างไหมคะตรงนี้ต้องเรียนว่าเราไปรับฟังหมดเลยนะครับเราเชิญข้อมูลของเราเชิญหน่วยงานภาครัฐมาเชิญสมาคมต่างๆมาพูดคุยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ขอรับข้อเสนอแนะจากเขาด้วยนะครับสิ่งที่เรานำเสนอให้กับรัฐบาลไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองนะครับเราประมวลข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาแล้วก็ดูความเป็นไปได้แล้วก็โอกาสที่จะสำเร็จผลส่งให้กับทางรัฐบาลรัฐบาลก็คงดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะรัฐบาลนอกเหนือจากการที่จะรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยทางเราส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็รับข้อมูลนะครับและก็รับฟังข้อมูลจากภาคสังคมแม้แต่จากสื่อต่างๆที่นำเสนอไปรัฐบาลนำไปประมวลหมดเลยนะครับเพราะเวลาที่เราสอบถามไปว่าข้อเสนอแนะเนี่ยทำไมเราไม่ได้รับการตอบสนองจากทางรัฐบาลทางรัฐบาลบอกว่าข้อจำเป็นต้องรับฟังจากทุกภาคส่วนเช่นกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเองนั้นไม่ได้ดูแลเฉพาะในส่วนนี้ดูแลตั้งกับบุคลากรทางด้านการแพทย์ดูแลตั้งกับวิธีการป้องกันดูแลตั้งกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทั้งหมดนะฮะถ้าไม่ว่าจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เราส่งออกไม่ได้เพราะว่าเราขนส่งไม่ได้คือทุกภาคส่วนในประเทศรัฐบาลต้องแก้ไขทั้งหมดเราดูครับว่าในแต่ละภาคส่วนต้องการอะไรและทำอะไรที่จะทำได้เราเสนอรัฐบาลไปนะครับรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ดูไปงานวิจัยที่ออกมาแล้วชี้ชัดที่สุดเลยก็คือต้องทำให้ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ได้ถ้าหากว่าเราสูญเสียบุคลากรทางด้านนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างกลับคืนมาแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บุคลากรผู้นี้กลับคืนมาเพราะเขาประกอบอาชีพอื่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องส่งเสริมแล้วก็เสนอเรื่องนี้ไปให้ในการที่เราจะอบรมพัฒนาแรงงานในภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเราก็กระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการในช่วงนี้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีกิจกรรมทำนะครับให้เขามีรายได้ให้เขามีอะไรแต่ว่ามันคงจะไม่เหมือนกับตอนที่เป็นเวลาปกตินะครับสมาคมด้านการบินเองนั้นคาดการไว้ว่าทุกอย่างจะกลับคืนมาเป็นปกติได้นั้นน่าจะใช้เวลาใหญ่มากคือปี67นะครับเพราะนั้นเราก็รอดูกันไปตอนนี้พื้นตัวดีขึ้นแล้วเราก็พัฒนาแล้วแข่งขันแล้วเริ่มต้นแล้วนะครับก็ลองรอดูว่ามาตรการของรัฐจะสำเร็จผลเพียงใดครับค่ะและในมุมมองของท่านเองเนี่ยค่ะมองว่ามาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลต่างๆที่ออกมามีทั้งเราเที่ยวด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาเข้าไปช่วยเยียวยาช่วยเหลือในภาคธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านมองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำออกมาตอนนี้บางอย่างมันอาจจะสำเร็จผลแล้วบางอย่างมันอาจจะยังไม่เห็นผลมากเท่าที่ควรอย่างเงี้ยท่านมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะนอกเหนือจากการที่เราจะให้ข้อมูลและก็เสนอแนะให้กับทางรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็ติดตามดูว่ารัฐบาลนั้นได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไรมีนโยบายอย่างไรมาตรการอย่างไรนะครับในแต่ละเรื่องที่เราเสนอไปในส่วนของการดำเนินนโยบายนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยครับคนที่เป็นรัฐบาลต้องคิดถึงแน่นอนนะครับต้องชั่งดุลทวงดุลดู
ว่าการรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลรัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าจะเอาอันไหนในเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุขกับความต้องการทางเศรษฐกิจตรงนี้ครับมันคือความพอดีตรงนี้การลงตัวตรงนี้ในแต่ละสถานการณ์มันต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับรัฐบาลนั้นทราบดีครับว่าการท่องเที่ยวนั้นทำรายได้นะครับแล้วก็สร้างงานให้กับภาคธุรกิจเยอะนะครับในประเทศไทยเราหลายส่วนทีเดียวแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นประเทศต้นๆที่ได้รับความชื่นชมได้รับความนิยมจากต่างชาตินะครับในการท่องเที่ยวเราก็เลยเชื่อว่าถ้าหากว่าเดินเนินการนโยบายอะไรไปเนี่ยมันจะต้องไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดไม่อย่างนั้นมันจะไม่ยั่งยืนนะครับการดำเนินการของรัฐเนี่ยนะครับที่เราดูทำอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆนั้นยังคงอยู่ได้ที่ผ่านมาพยายามในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอยู่ในใจของรัฐบาลมาโดยตลอดเราดูจากมาตรการของสาธารณสุขในการป้องกันการรักษาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวก็เป็นความต้องการตรงนี้แหละครับทวงดุลกันตรงไหนในแต่ละขั้นตอนนั้นดูตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเข้มเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขเพราะไม่ต้องการให้การระบาดนี่ความปลอดภัยของประชาชนนี่เป็นตัวหลักใหญ่ก่อนแต่พอทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็เริ่มผ่อนคลายเราเริ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศเราเริ่มมีมาตรการในการเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบนะครับมาตรการเยียวยาเนี่ยก็พวกที่เป็นภาพรวมนะครับด้านส่งเสริมสภาพคล่องด้านการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในซอฟโลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นั่นไปเนี่ยถ้าจะดูว่ามาตรการของรัฐบาลนั้นรับฟังจากภาคทุกภาคส่วนหรือไม่เดิมทีเดียวนั้นเราก็วางไว้ที่150,000 ล้านนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาดูอีกว่ารัฐบาลเขาเพิ่มอีกของมาตรการของออมสินอีก 5,000 ล้านอันนี้ก็เพิ่มให้กับ SME แสดงว่ามีการนำข้อมูลต่างๆหรือข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะของภาคประชาชนเนี่ยไปพิจารณาปรับในการที่จะให้การเยียวยามาตรการต่างๆออกมามีเหตุและผลเราก็ดูว่ารัฐบาลนั้นรับฟังจากภาคประชาชนอันนี้คือตัวที่ผมดูว่ารัฐบาลพิจารณาทุกเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่พี่นายเองนะครับแต่รับฟังและเอาไปประกอบการพิจารณามาตรการนั้นหรือการนั้นก็มีการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดภาระของวงเงินในการประกันของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามพ.ร.บ.ปี51ที่เคยมีนะครับเหลือแค่การวางหลักประกัน 30% เป็นการชั่วคราวเนี่ยพวกนี้ครับคือทำให้ธุรกิจต่างๆและก็ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายตัวเนี้ยเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับที่จะอยู่ได้เราทำตอนนี้เราสิ่งที่เราทำนะครับมาตรการด้านความพร้อมในการที่จะรอรับเปิดประเทศเราก็มีการทดลองในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปสมุยไปอะไรพวกนั้นนะครับทุกอย่างพวกนี้คือความพยายามของรัฐบาลในการที่จะทดลองและก็ดูมาตรการในการที่จะเปิดนะครับสำเร็จผลไม่สำเร็จผลแต่ทำให้เรามีความพร้อมและเรารู้ปัญหาอันนี้แสดงว่ามาตรการที่ต่างที่ออกมานั้นรัฐบาลมีหลักการนะครับและก็รับฟังเสียงเรียกร้องพยายามให้ดีที่สุดก็ถือว่าดีครับแล้วก็สิ่งใดที่ในระหว่างนี้สิ่งใดที่แล้วแต่ที่ประชาชนหรือว่าองค์กรต่างๆยังอยากจะเสนอเนี่ยยังอยากจะเรียกร้องทางวุฒิสภาเองเราก็ยังรับฟังนะครับแล้วก็ยังเอามาพูดและก็เสนอรัฐบาลเช่นกันครับเราก็ยังคงทำอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับว่าเราอยากจะทำให้ก็คือการผ่อนปรนในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังพิจารณานะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับหลายเรื่องที่ทางเรียกร้องมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเสนอมาอันนี้เรารับฟังไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นของทางผ่านทางสถานทูตหรือทางอะไรมาที่หรือว่าผู้ที่ไปทำตลาดให้ข้อคิดเห็นมาพวกนี้รัฐบาลนำเข้าไปแล้วก็ค่อยๆออกมาตรการมาเรื่อยๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีครับคือผ่อนมาตรการให้เป็นไปตามสถานการณ์กลายเป็นสิ่งที่ดีครับจากที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าสวเองเนี่ยนะคะก็จะมีการประมวลข้อมูลต่างๆนะคะมีการนำงานวิจัยมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่าในการนำข้อมูลต่างๆมาเราพบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้การฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของไทยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างราบรื่นหรือชะงักลงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเรื่องของประเด็นปัญหาเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ในภาวะหรือไม่อยู่ในภาวะมันมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาภาวะนั้นเราจะมาเดินทางแล้วได้มีการพิจารณากันไว้ก่อนไหมเตรียมการไว้ก่อนไหมเราวางแผนป้องกันไว้ก่อนไหมบางอย่างที่เรารู้ไว้ก่อนเราก็มีการเดินหน้าไปแล้วก็เตรียมการไปมีการหารือกันมีการหาข้อสรุปมีการคือถ้าเราศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อน
เรามีการเตรียมการไว้ก่อนมันก็จะทำให้เราเดินได้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมไปเผชิญปัญหาตรงนั้นต้องดูว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเนี่ยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรเอามาพิจารณาแล้วก็ต้องพยายามรีบปรับให้เร็วที่สุดนะครับผมอยากจะเรียนว่าปัจจัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นทำได้ทั้งหมดนะครับทั้งปัจจัยที่เป็นไปได้และปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเรามีความพร้อมมากพอแต่ถ้าต่างประเทศของนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาไม่เปิดอย่างประเทศจีนเนี่ยเราเตรียมความพร้อมหมดเลยแต่ประเทศจีนเขาไม่เปิดประเทศเราไปควบคุมอะไรตรงนั้นไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราวางแผนว่าเราอยากจะรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราต้องบอกเลยว่าเราเสนอรัฐบาลตลอดเวลาว่าเรายังคงต้องรับนักท่องเที่ยวในทุกระดับเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นมาจากการที่จะพัฒนาแล้วมันไม่ได้ตามเกณฑ์แล้วอาจจะตั้งเป้าว่าเรานักท่องเที่ยวคุณภาพสูงตรงนี้แล้วปัญหาก็คือไม่มีใครมาตรงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงตรงนี้เขายังไม่เดินทางมาอาจจะเกิดจากด้วยปัญหาใดของเขาเองก็ได้หรืออาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของประเทศไทยเราเองในการพัฒนาให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตรงนี้นะครับมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่จะทอก่อให้เกิดปัญหาทั้งที่เราแก้ได้แก้ไม่ได้นะครับอันที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรเราลดหย่อนให้ผ่อนปลนให้ทำอะไรให้ทุกเรื่องมีข้อดีจะมีข้อเสียนะครับตัวนี้ต้องมีความรอบคอบของมาตรการที่ออกมาครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมไปก็คือการท่องเที่ยวทางน้ำตรงนี้ครับเรายังไม่เคยมีมาก่อนแล้วนะเราก็ผลักดันนะครับแล้วก็นำเสนอรัฐบาลตลอดเวลานะครับเพราะตอนนี้เราเคยดูเมื่อตอนครั้งสมัยที่ท่านธนศักดิ์ปฏิมาภกรนะครับที่ท่านขออภัยนะครับที่เล่าถึงท่านว่าท่านให้การสนับสนุนและก็เน้นในเรื่องตัวนี้ว่าเราสามารถเพิ่มเติมตัวนี้ได้ในยุคที่ท่านดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะครับเราศึกษาไปแล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันน่าจะสำเร็จผลได้เราก็ไปดูเรื่องของท่าเรือสำราญนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมพอร์ตหรือพอร์ตรับพออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้นักท่องเที่ยวให้เรือสำราญมาแวะเที่ยวนะครับเรือสำราญที่เขาเดินทางอยู่แล้วทางประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเดินทางมาถึงประเทศเราได้และก็นำนักท่องเที่ยวบนเรือเนี่ยมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถดำเนินการตรงนี้ไปได้แล้วก็คาดว่ามันจะดีขึ้นแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าปัญหาของมันในวิกฤตของมันเนี่ยพอร์ตรับพอที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างเสร็จทันกันหมดที่เราจะตกลงกับทางประเทศสิงคโปร์ได้ไหมนะครับแล้วก็ถึงเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเรือของสิงคโปร์ที่เขาจะมาตกลงกับเราแล้วเราพูดคุยกันและประชุมออนไลน์กันนะครับกับทางท่าเรือของทางสิงคโปร์กับทางมาคุมท่องเที่ยวของเขาคุยกันแล้วครับต่างคนต่างมีแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมีเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเราก็ได้รับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะดีและฟังดูเหมือนจะดีพวกนี้ครับเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นคืออะไรนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเสนอไปแล้วก็พูดเชื่อมโยงกับที่ทางพิธีกรได้พูดถึงมาว่าปัญหาและวิกฤตต่างๆที่มีคืออะไรตอนนี้ที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานนะครับที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของสงครามยูเครนนะครับตัวนี้มันก็มีผลนะครับเส้นทางบินที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมเพราะเขาไม่สามารถบินผ่านด้านฟ้าได้แต่เขาก็สามารถใช้การบินไทยเราได้นะครับพวกนี้ก็เหมือนกันก็เป็นอุปสรรคต่างๆเช่นการที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่พวกนี้แหละครับมีผลกระทบต่อการตลาดของเราทั้งสิ้นเรามีสินค้าเรามีข้อมูลที่ดีนะครับมีวัตถุดิบในการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศอยากจะมาแล้วก็ถ้าหากเราไปทำการตลาดเราไปดูความต้องการของทางภาคความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราเอามาพัฒนาของเราแล้วแต่เกิดปัญหาที่ในกระบวนการตรงนี้ครับการตลาดเองเราจะทราบโดยที่พอเวลาเราไปทำตลาดในกลุ่มเป้าหมายแล้วเราต้องเก็บข้อมูลจากการตลาดของกลุ่มเป้าหมายตรงนี้กลับมานำเสนอในซัพพลายไซด์ของเราว่าเราจะพัฒนาเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรที่ให้มันตรงก็ได้นี่ก็คือการเตรียมการอยู่ในแผนไว้ก่อนแล้วนะครับพวกนี้นั่นก็คือสิ่งที่ทางวุฒิสภาเราดูครับแล้วก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้กับทางรัฐบาลได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะได้การพัฒนาตรงนี้จะเตรียมการป้องกันและการแก้ปัญหาไว้ก่อนครับค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะและสิ่งที่เราทราบก็คือว่าทางสมาชิกวุฒิสภาเองไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการด้านไหนก็แล้วแต่ก็เฝ้าติดตามสิ่งที่ท่านไปรับฟังไปหาข้อมูลไปดูจากงานวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้ว่ารัฐบาลได้
นำสิ่งที่เรานำเสนอไปนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าชื่นใจคือว่าท่านลงไปแล้วท่านไม่ได้ทิ้งเรื่องราวเหล่านี้แต่คอยกำกับและดูแลคอยนำเสนอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในภาคของการท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณเช่นกันครับค่ะสวัสดีค่ะ